จังหวัดสุรินทร์สังกัดพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านนายกนั่งอยู่พอดีก็เห็นแก่ท่านนะผมจะไม่อภิปรายเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเรือยกพลขึ้นบกหรือบ้านพักทหารอายุยุทธโภคกรนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดจะละไว้ท่านประธานที่เคารพครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนี่มันหนีกันไม่ได้กับการที่จะต้องมาทำหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญในสภานั้นเนี่ยทุกหน้าที่ก็ว่าได้แต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องงบประมาณถึงแม้นผมนี่จะอยู่ซีกฝ่ายค้านแต่มันเป็นเงินของแผ่นดินมันเป็นเงินของภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั้ง68ล้านคนฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยมาดูแลในเรื่องของการจัดวางว่ารัฐบาลนั้นมีวิสัยทัศน์ไหมรัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนทั้งประเทศไหมหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วโดยเฉพาะฝ่ายค้านนี่เราต้องทำหน้าที่ทั้งติติงแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ท่านโชคดีในหลายๆเรื่องแต่ในขณะที่ความโชคดีของท่านนั้นก็มีความโชคร้ายอยู่ในตัวครับถามว่าโชคดีเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่งบมาแต่ละครั้งแต่ละปีนั้นท่านผ่านสะดวกท่านใช้สบายงบสมดุลวันนี้มีหนี้สินหลายต่อหลายคนในสภาแห่งนี้ได้ตั้งสมญานามของท่านแต่ผมไม่แล้วผมไม่ตั้งเพราะมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารราชการของคนเป็นรัฐบาลนั่นก็คืองบประมาณแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมจะคุยเป็นประการแรกก็คือผู้บริหารการเงินที่เก่งๆไอ้นี่ผมหลักเอาหลักปรัชญาของชาวบ้านเลยผมไม่ได้เอาแบบนักเศรษฐศาสตร์ที่มาคุยรายได้ประชาชาติหรือตัวเลขต่างๆเขาบอกว่ามีอยู่3ข้อทั้งเป็นผู้บริหารระดับประเทศทั้งเป็นผู้บริหารครอบครัวถ้า3ข้อนี้คุณผ่านคุณเอาคะแนนเต็มร้อยไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบข้อที่1ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี่ก็คือความสามารถในการหาเงินเข้าสู่ครอบครัวหรือในการหาเงินเข้าสู่ประเทศไอ้ตรงนี้ตอบเอาเองนะฮะว่าท่านนายกประยุทธ์ผ่านหรือไม่ตั้งแต่ท่านบริหารราชการมาจ่ายงบไป6-700 ล้านล้าน6-700 ล้านล้านนะไม่ใช่6-700 6-700 ล้านล้านข้อที่2ความสามารถในการกู้เงินไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลของท่านมีความสามารถจริงๆในการกู้เงินแต่ข้อที่1ผมไม่ตอบแต่ข้อที่2นี่ผมตอบได้ชัดเจนเพราะมันเป็นที่ประจักษ์เลยครับปีนี้ก็สร้างทำงบประมาณมาก็งบขาดดุลอีกก็เตรียมกู้อีกแต่ว่าปีนี้เข้าโซนอันตรายอันตรายยังไงท่านจะจัดเก็บภาษีไม่ได้หาเงินไม่ได้นี่จะเหนื่อยเดี๋ยวจะพูดต่อในช่วงท้ายข้อที่3ความสามารถในการใช้หนี้ผมสงสารพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักธุรกิจหรือพี่น้องทั่วๆไปก็ดีผมเชื่อว่าจากนี้ต่อไปท่านเตรียมการเลยครับกับเรื่องภาษีแน่นอนที่สุดภาษีจะต้องโดนขูดรีดภาษีจะต้องจัดเก็บกันตั้งหน้าตั้งตาในกรมต่างๆที่มีส่วนในการจัดเก็บภาษีถ้า3ข้อนี้ท่านบอกว่าผ่านหมดก็ได้ร้อย 1. ความสามารถในการหาเงิน 2. ความสามารถในการกู้เงิน 3. ความสามารถในการใช้หนี้นี่มันจะทำให้ประเทศเกิดความสมดุลหรือครอบครัวเกิดความสมดุลแต่ท่านประธานที่เคารพครับการบริหารทีมเศรษฐกิจของท่านนายกซึ่งวันนี้ท่านนายกเป็นหัวหน้าเมื่อก่อนคือท่านอาจารย์สมคิดหรือผมเรียกท่านว่าเฮียกวางเพราะคนสนิทกันเมื่อก่อนท่านอยู่พรรคเพื่อไทยวันนี้ประจักษ์ครับเป็นใบเสร็จใบอย่างมหาศาลเลยว่ารัฐบาลนี้บริหารเรื่องเศรษฐกิจล้มเหลวไอ้นี่ผมตั้งข้อกล่าวหาเลยนะครับเพราะเห็นอย่างชัดเจนเลยตอนเช้าผมตกใจท่านประธานที่เคารพผมซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันที่บ้าน
ผมอ่านว่าพอปอชอรอไล่สมคิดไล่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจออกผมก็เลยไปดูภาพนายกเมื่อวานยืนให้สัมภาษณ์อยู่บนโพเดียมหน้าตาท่านเริ่มดำอีกแล้วไม่สบายใจผมเชื่อว่าท่านอึดอัดถามว่าทำไมอึดอัดท่านประธานเป็นนักการเมืองรุ่นพี่ผมวันที่เอาอาจารย์สมคิดมานี่ต้องลงทุนแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะวันนั้นอาจารย์สมคิดเข้ามาไม่ได้แล้วก็ต้องไปปรับเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนก่อนออกท่านครูมานิตเอาเรื่องงบประมาณนะครับก็เศรษฐกิจนะครับท่านประธานนี่ผมไม่ได้พูดนอกรอบเอาเรื่องงบประมาณแล้วผมไม่ได้ไปก้าวล่วงเขาอย่าไปไกลครับอย่าไปไกลมันไม่ไกลท่านประธานที่เห็นได้ชัดว่าคือความล้มเหลวของที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะล้มเหลวไปในอนาคตผมไม่ได้ไปซีเรียสอะไรหรอกครับอาจารย์สมคิดอยู่อาจารย์สมคิดไปมันไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่มันเป็นใบเสร็จว่าการบริหารทางด้านเศรษฐกิจวันนี้มันผิดพลาดมาทั้งหมดจัดงบประมาณมาก็ไม่ได้สร้างประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลชาวบ้านชาวนาชาวไร่ยังยากจนความเหลื่อมล้ำยังเกิดเต็มแผ่นดินที่ทำกินก็ไม่มีแล้ววันนี้เอาโควิดเนี่ยมาเป็นผู้ร้ายทั้งที่โควิดที่มันเกิดวันนี้คุณมองดีๆนะครับผมอยากให้เพื่อนผมในสภาแห่งนี้มองว่าโควิดนี้อาจจะสร้างความดีให้กับรัฐบาลก็ได้นะครับเพราะอะไรอภิปรายกันมาก็โควิดแต่จริงๆเศรษฐกิจของในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มจะล้มเหลวอ่อนแอก่อนที่โควิดจะมาอีกครับชัดเจนห้างร้านต่างๆปิดกันเยอะแยะพอโควิดมาก็ไปโยนให้โควิดเป็นผู้ร้ายไปหมดทั้งที่รัฐบาลเนี่ยโชคดีได้ออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกโทษละพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็โควิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากเห็นเงิน 3.3 ล้านล้านเนี่ยที่รัฐบาลนี้เขียนมาเนี่ยไปดำเนินการบริหารจัดการราชการแผ่นดินแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของปากท้องพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตัวนี้ตกงานกันอย่างมโหฬารนี่ที่ตัวเลขเขียนมานี่8ล้านนี่ไม่จริงฮะท่านประธานมันเกิน10กว่าล้านเพราะวันหนึ่งรัฐบาลก็ตอบชัดเจนว่าคนจนในประเทศไทยนี่มีเกิน10กว่าล้านมาจากไหนครับบัตรประชารัฐนะครับลูดปื๊ดนมไหลออกลูดปื๊ดมาม่าไหลวันนี้มันเกิน8ล้านเพราะจากการตกงานที่เกิดขึ้นมาก่อนที่โควิดจะมาพอโควิดมาวันนี้โดนเตะเข้าโกให้โควิดทั้งหมดครับแต่จริงๆเนี่ยมันเสร็จไปแล้วเหมือนกับใบเสร็จในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขียนมาเลยครับท่านประธานบอกผมว่ามันเกินเลยมันไม่เกินเลยครับเพราะเรากำลังเอาเงินนี่ให้กลุ่มนี้แหละครับไปบริหารจัดการทุกบาททุกสตังค์ทุกเม็ดใน 3.3 ล้านล้านนี่นะครับที่เขียนมาเนี่ยทั้งขาวคาดแดงที่รายละเอียดในกระทรวง32หน่วยงาน20กระทรวงกับ12หน่วยงานรวมเป็น32หน่วยงานที่เป็นหน่วยขอรับฉะนั้นผมไม่ได้คิดเกินเลยไปครับเพราะเราเป็นคนอนุมัติให้เงินไปเมื่อเราให้เงินไปแล้วเอาเงินไปใช้อย่างสเปะสปะไร้ทิศทางปัญหามันก็เกิดกับประเทศพอเกิดกับประเทศนี้ของใครของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามชนบทตาสีตาสายายมียายมาหรือนักธุรกิจก็ดีเกิดการฆ่าตัวตายกับเรื่องเศรษฐกิจเกิดฆ่าตัวตายกับปัญหาความยากแค้นความลำบากเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานเรามาจากการเลือกตั้งประธานก็มาจากการเลือกตั้งผมก็มาจากการเลือกตั้งกว่าเราจะได้มาสัก1คะแนนเนี่ยนะครับยกมือไหว้กันแล้วไหว้กันอีกครับถามว่าทำไมที่ผมพูดจะนี้ก็เป็นความทุกข์ใจของคนเป็นผู้แทนราษฎรผมถึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่างบวันนี้จริงๆเนี่ยปรับไม่ได้ถ้าจะอ้างโควิดถามว่าทำไมถึงเป็นการจัดงบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมาไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยทั้งเวลาอ้างโควิดก็ไปปรับสิครับอันไหนไม่ควรซื้ออ
อันไหนไม่ควรเอามาใช้ก็สงสารคนไปจัดเก็บภาษีพอจัดเก็บภาษีใครเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนผู้ประกอบการแย่อยู่แล้ววันนี้ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปอีกนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาคุยกันปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านประธานจำได้ผมบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินและงบประมาณเนี่ยต้องทำให้ประชาชนเกิดความสุขขอทานยังขาดทุนแต่ตั้งแต่นี้ไปขอทานไม่ขาดทุนเลยแหละครับเพราะว่าไม่มีขอทานแล้วเนื่องจากไม่มีคนมีตังค์เอาเงินให้ขอทานเพราะมันแย่กันไปทั้งประเทศแล้วมันเป็นการบ้านชิ้นสำคัญแล้วรัฐบาลเนี่ยมาลอยหน้าลอยตาไอ้นั่นประสบผลสำเร็จไอ้นี่มาประสบผลสำเร็จผมอดที่จะประท้วงลึกๆในใจตัวเองไม่ได้ว่าความสำเร็จที่คุณพูดนั้นคือความล้มเหลวที่เกิดกับประชาชนคนทุกข์คนยากเพราะรัฐบาลได้งบไปส่วนใหญ่จะเอาไปทำแต่โครงการใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆใครจะได้บ้างตาสีตาสายายมียายมานี่ไม่มีโอกาสหรอกครับผมเป็นกรรมาธิการงบฟื้นฟู 1.9 ล้านล้านด้วยผมคุยในที่ประชุมบอกว่าวันนี้งบพวกนี้ให้คิดถึงผู้บริหารเก่าๆที่เขาเก่งๆอย่างเช่นใครท่านประธานหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านประธานจำได้ไหมครับเอิญผันไปจ้างงานให้ประชาชนได้จริงๆไม่ใช่มาสร้างโครงสร้างโครงสร้างเขาได้ผู้รับเหมาคือเก่าเพราะประมาณส่วนใหญ่ก็ได้ผู้รับเหมาคือเก่าเมื่อชาวบ้านมันไม่ฟื้นเนี่ยบ้านเมืองมันอยู่ยังไงเราบอกว่าเราจะอาศัยเครื่องจักร4ตัว1การส่งออกวันนี้ส่งไปประเทศไหนก็จะรับแหละครับ2การท่องเที่ยวใครจะมาทุกประเทศทั่วโลกวันนี้มีปัญหากันหมดการสร้างงานที่เกิดจากเอกชนเริ่มเจ๊งขึ้นไปตามๆกันจนต้องไปช่วยกันการใช้จ่ายโอกาสที่จะมีคนมีเงินมาใช้จ่ายวันนี้ก็โอกาสมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องมาคิดใหม่ผมบอกแล้วแบบท่านกฤษฎามายุคใกล้ๆก็ทักษิณเลยครับผมยังเชื่อมั่นอยู่เพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายรายโอกาสคอนเซ็ปต์สั้นๆแต่เอาไปขยายความครับทำยังไงให้ประชาชนคนไทยในประเทศนี้เพิ่มรายได้ก็คิดโอท็อปทำ SML กองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆของดีๆทั้งนั้นไม่เป็นไรครับลอกการบ้านมาเพื่อความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนี้ใครก็รับได้วันนี้พรรคเพื่อไทยเขียนเรื่องราวไว้เต็มที่จะแก้ปัญหาเราไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักร4ตัวนี้เรามีเยอะแยะแต่ว่าวันนี้ไม่บอกถ้าอยากได้ก็เชิญเป็นใบบรรยายเป็นการส่วนตัวเพราะกว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยคิดขึ้นมาวันนี้มันไม่ง่ายนะครับเพราะเราลงไปถึงปัญหาของพี่น้องไปเห็นปัญหาแล้วเราทำมาจนเราประสบผลสำเร็จแล้วเพียงแต่วันว่าวันนี้เราเลือกตั้งมาได้พรรคได้ผู้แทนเป็นที่1ของประเทศแต่เราต้องมาเป็นฝ่ายค้านเอาละครับกลไกมันเป็นอย่างนี้ก็ทำยังไงได้ล่ะประธานก็ต้องเป็นฝ่ายค้านมามีหน้าที่ตรวจสอบมามีหน้าที่เสนอแนะอย่างนี้แหละครับแล้วเอาไปเถอะท่านนายกทีมรัฐบาลจะเป็นไปต่ออีกกี่ปีผมเชิญผมก็ไม่ได้สบายใจนะที่อาจารย์สมคิดบอกว่ายุบสภาแล้วเลือกใหม่แก้โควิดเสร็จน้อยแน่ผมมาจากการเลือกตั้งนะครับกว่าจะเข้ามาได้นี่ท่านประธานก็รู้เราเดินยกมือไหว้คนกันไม่รู้เท่าไหร่4 500คนในสภาอย่างนี้เนี่ยกวงแกไม่เคยเลือกตั้งนี่ก็ไปยุลุงตู่ผมได้ยังไงลุงตู่ก็ยังอยากอยู่นานๆนี่ยังเข้มแข็งอยู่เอาเถอะเพราะผมจะนั่งดูว่าโควิดนี่แก้ปัญหาอย่าไปยุบตามเมียกวงตามเมียกวงก็จะไปก่อนก็ให้แกไปไม่ได้นะท่านประธานฝากท่านประธานไปทำงานได้ไม่ถึง2ปีจะให้มายุบกันแล้วแกจะน้อยใจเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่าจะมายุบนายกยุบสภาอย่านะครับไม่ใช่ตกงานแต่พรรคเพื่อไทยนะครับพลังประชารัฐก้าวไกลเลยตกกันหมดครับประธานก็ตก
ฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับส่งสัญญาณไหมผมเรื่องเวลาไม่เป็นไรดีใจที่นายกนั่งฟังอยู่ด้วยผมก็ฝากไว้ว่าท่านครับวันนี้ท่านก็มีอะไรดีๆอยู่เยอะในตัวท่านแต่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการเนี่ยก็มีไม่น้อยท่านอย่าไปฟังคนยุคนแย่สุดยอดสุดยอดอยู่ไอ้พวกนั้นมันอวยท่านแหละครับเพื่อผลประโยชน์ต่างท่านต้องดูเรื่องจริงไปฟังความปัญหาของชาวบ้านจริงๆว่าไอ้วันเนี้ยทุกพรรคที่เอาตัวเลขขึ้นมาเอาเอกสารขึ้นมาเอาปัญหามาที่ทำกินแหล่งน้ำน้ำเพื่อชีวิตไม่มีแหล่งน้ำจะไปทำนาแปลงใหญ่ได้ยังไงอย่าไปทำหนองโคกนาได้ยังไงมันไม่ได้ท่านลงไปตรวจสอบจริงๆท่านอย่าเชื่อเข้ามารายงานผมเชื่อแน่ว่าในรอบ 5-6-7 ปีที่ท่านอยู่ไม่มีใครมาเอาของไม่ดีมาบอกท่านมีแต่สุดยอดสุดยอดแม้กระทั่งว่าท่านร้องเพลงก็จะบอกว่าเพราะมากไอ้พวกนี้มันอวยหมดเลยครับฉะนั้นผมอยากฝากท่านนายกนะครับว่าท่านทำต่อไปเถอะครับแต่ว่าปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่ต้องได้รับการแก้ไขเพราะความหวังของพี่น้องประชาชนวันนี้ที่ไปตกทุกข์ได้ยากทั้งภัยโควิดทั้งที่ยากจนมาก่อนหน้าแล้วนั้นไม่มีใครหรอกครับนอกจากคนที่ไปบริหารประเทศเพราะมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องเอางบประมาณนี่ซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี่ที่เรามอบให้เนี่ยไปบริหารจัดการให้ดูแลในรายละเอียดกับคนยากคนจนเป็นประการสำคัญก่อนครับไอ้โครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเก็บไว้บ้างวันนี้อย่าเพิ่งไปรีบทำแล้วก็อย่าไปก่องบผูกพันไว้มากถามว่าทำไมท่านประธานเดี๋ยวมันเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแล้วไปมีงบผูกพันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับมันก็ต้องไปขูดไปรีดภาษีออกมาเพราะวันนี้มันเริ่มจนทั่วหน้าแล้วเริ่มจนเสมอกันแล้วครับผมก็อยากฝากท่านนายกให้คิดถึงพี่น้องประชาชนมากๆนะครับแก้ปัญหาความยากความจนแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของคนจำนวนมากก่อนไอ้ที่20รายที่นายกเขียนจดหมายไปอ่ะพวกนั้นเขาอยู่สบายกันหมดแล้วครับเอาแต่ตาสีตาสายายมียายมาลุงแก่มป้าช้อยให้อยู่ดีกินดีเด็กนักเรียนที่ถนนออนไลน์ตะเกียบ Wi-Fi ก็จะเอินที่ไหนมาติดอ่ะแล้วเรียนทางไกลนะครับออนไลน์มันต้องใช้โทรศัพท์มันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยผมเป็นครูมาก่อนแต่ว่าค่อยๆปรับค่อยๆทดลองค่อยๆจัดการบริหารมันจะได้เกิดประสิทธิภาพไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กในชนบทกับเด็กในป่าคอนกรีตนั้นยังมีความห่างกันเยอะที่กิ่งช้างเผือกเนี่ยที่อยู่ในป่าเยอะแยะที่จะมีโอกาสสร้างประเทศเพราะการศึกษานั้นเป็นการสร้างชาติทุกคนรู้ไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยแต่ในหลายๆเรื่องที่ท่านจัดงบไปเนี่ยบางทีมันเป็นงบฟุ่มเฟือยเขียนไปเหมือนกับลอกของปีก่อนมาแต่เวลาท่านไปให้สัมภาษณ์ก็ท่านให้สัมภาษณ์สวยหรูท่านบอกว่า New Normal ไอ้ผมก็นั่งฟังลูกผมก็ถามว่านายกบอกว่าจะบริหารแบบ New Normal มันแปลว่าอะไรพ่อเอ้ยพ่อก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเดี๋ยวพ่อเจอลุงตู่เดี๋ยวพ่อจะถามให้ว่าไอ้ New Normal นี่คือการบริหารแบบไหนหลังจากนี้ไปเนี่ยหรือจะปรับทีมเศรษฐกิจออกหาคนใหม่เข้ามา New Normal หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆเพราะมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่เพิ่มมาก็คือว่าจนเนี่ยจนได้ระดับจริงๆกว่านี้จนกันทั่วหน้าก็ฝากไว้สั้นๆเลยครับท่านนายกครับผ่านท่านประธานไปนะครับก็เห็นรอยยิ้มท่านบางครั้งก็ผมสดชื่นแต่พอเห็นท่านหน้าบูดผมก็ไม่สบายใจท่านอย่าเที่ยวประกาศแปลกๆนะครับยังไงผมอยู่กันในสภานี่ก่อนทำงานช่วยกันก่อนเพราะชาวบ้านยังยากจนอยู่นะครับขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ครับท่านสมาชิกอีก3ท่านนะครับท่านสำริดจากพลังประชารัฐนายอำเภอชวริตเพื่อไทยนะครับท่านนาทีจากภูมิใจไทย